สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูไก่ผัดขิงค่ะมีเห็ดหูหนูด้วยนะคะวันนี้นะคะทำง่ายมากแล้วก็ทำไม่ยากเลยค่ะมีความน่ารับประทานนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่ดีสุดๆค่ะไปค่ะเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันอย่างแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นพริกชี้ฟ้ากันค่ะมีทั้งแดงมีทั้งเขียวแล้วก็มีทั้งเหลืองนะสีเหลืองเราได้หั่นไว้แล้วค่ะเราจะหั่นแค่แดงกับเขียวค่ะแล้ววัตถุดิบต่อไปก็คือขิงหั่นซอยค่ะต่อไปก็คือกระเทียมทุบแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาหั่นไก่กันเราจะใช้เป็นเนื้อไก่ของช่วงอกค่ะ1ชิ้นแล้วเราก็จะมาหั่นกันหั่นไก่เสร็จแล้วก็จะได้มาทั้งหมดเป็นแบบนี้ค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือเห็ดหูหนูค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเห็ดหูหนูกันก็วิธีการหั่นก็ไม่ยากนะคะหั่นอย่าให้เล็กเกินไปแล้วก็อย่าให้ใหญ่จนเกินไปเอาแบบว่าพอคำอะค่ะหั่นเสร็จครบหมดแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นหอมหัวใหญ่กันใช้เป็น1ลูกค่ะก็หั่นเป็นแบบนี้เลยหั่นเสร็จแล้วก็จะได้มาทั้งหมดเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันร้อนเราก็ใส่เป็นกระเทียมลงไปเจียวเลยค่ะแล้วเราก็จะเจียวกระเทียมให้หอมค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วเราก็จะผัดให้เนื้อไก่สุกค่ะผัดจนเนื้อไก่สุกแล้วค่ะเราก็จะใส่เห็ดหูหนูลงไปค่ะแล้วก็จะผัดไปสักแป๊บหนึ่งค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะขิงค่ะเราใส่ขิงซอยลงไปใส่ขิงซอยลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าไปสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปรุงรสชาติกันค่ะอย่างแรกสำหรับการปรุงรสชาติเลยก็คือซอสหอยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายตบท้ายด้วยความหอมของพริกไทยป่นค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าต่อค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันขั้นตอนต่อไปเราจะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อค่ะทีนี้ก็ผัดไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะก็จะเสร็จแล้วก็ผัดมาได้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สแล้วเราจะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะแม้สีสันดูเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยกับเมนูไก่ขิงของเรานี่ทานกับข้าวสวยและร้อนนี่สุดยอดมาก
ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูไก่ผัดขิงค่ะก็ถือว่าข้าวสวยร้อนๆ นะคะสัก1จานทานพร้อมกับน้ำพริกน้ำปลาเมนูนี้แล้วก็มื้อนี้นะคะถือว่าเอาอยู่แล้วค่ะอิ่มเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะ